เมื่อวานนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจัดงานฉลองวันชาติจีนครบรอบ73ปีนะคะซึ่งเท่ากับเป็นวันครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้ย้ำเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศไทยและการจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยคุณชลันธรโยธาสมุทรไปร่วมงานมาค่ะสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ73ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวานนี้โดยมีนักการเมืองระดับสูงเจ้าหน้าที่การทูตจากประเทศต่างๆภาคเอกชนรวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการจัดงานฉลองครบรอบ73ปีวันชาติจีนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานแบบพบหน้าเต็มรูปแบบหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายหานเจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยย้ำการพัฒนาของจีนเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาความยากจนและสังคมนิยมที่ทันสมัยรอบด้านขณะเดียวกันชูความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19พร้อมย้ำความร่วมมือกับไทยในอนาคตที่แน่นแฟ้น庆祝中华人民共和国成立73周年之际我们愿和泰国各界朋友一道共同努力使得中泰关系在未来不断迈上新台阶中泰一家亲好上加好亲上加亲谢谢大家แม้จะไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกโดยตรงแต่เอกอัครราชทูตจีนย้ำบทบาทของจีนในฐานะผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ过去是现在是将来仍将是世界和平的建设者全球发展的贡献者国际秩序的ท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐเตรียมส่งรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสร่วมประชุมเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกแทนประธานาธิบดีโจไบเดนและแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเข้าร่วมการประชุมเอเปกหรือไม่แต่เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยย้ำบทบาทของจีนในเวทีเอเปก我们愿意同包括泰方在内的国际社会一道为推动构建相互尊重公平正义合作共赢的新型国际关系为构建人类命运共同体不断做出新的贡献ด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยแถลงว่าตอนนี้ไทยและสหรัฐกำลังประสานงานเพื่อให้ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญประเมินท่าทีผู้นำสหรัฐไม่เข้าร่วมในเวทีเอเปกดังนั้นนาทีนี้สำคัญที่สุดคือมาพูดคุยกันได้ไหมเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะดีกับประชาชนโลกเพราะเรากำลังพูดถึง21เขตเศรษฐกิจใช่ไหมครับ2ใน3ของ GDP ของทั้งโลกอ่ะถ้ามาสร้างสรรค์อะไรกันเนี่ยมันส่งผลดีมากมายมหาศาลแต่เขาก็เลือกที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบโดยการเลือกที่จะอยู่บ้านไปงานแต่งงานของหลานสาวเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความเสียหายของไทยไม่ได้เป็นความเสียหายของอเมริกาไม่ได้เป็นความเสียหายของเอเปกเลยเพราะว่าก่อนจะมีการประชุมมันมีการเตรียมการมานานแล้วทุกอย่างถูกจัดวางให้หมดแล้วแต่มันเสียภาวะผู้นำครับว่าผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์โลกกับเลือกที่จะอยู่บ้านและอยู่ในงานมั่นของหลานสาวซึ่งกำหนดการมั่นเนี่ยก็ออกมาหลังเวลาที่เขาตกลงกันว่าจะมีการประชุมด้วยซ้ำขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองสหรัฐมองว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้นำสหรัฐไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปกทั้งเรื่องของการเมืองภายในเหตุผลในครอบครัวและการประเมินความสำคัญของเวทีเอเปกต่อสหรัฐชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน